สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนพกนะครับเติมครบ3,299 บาทนะครับได้ถาวรนะครับเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือช็อคเวฟสตาร์นะครับเป็นปืนที่สามารถแปลงร่างได้นะครับไม่รู้ว่าแปลงร่างได้หรือเปล่าแต่ผมเห็นเขียนว่าทรานส์ฟอร์เมอร์กันนะครับก็คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับนี่ดูเอาเองเลยนะครับกดสต็อปคลิปแล้วก็ดูเอาเองเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบในห้องกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนนี้นะครับเป็นปืนพกเป็นพกกลนะครับอ่ะนี่เลยยิงนี้แบบว่าเกาะกลุ่มนะครับถ้าเกิดอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแล้วยิงนี้มันจะเป็นคลื่นๆนะครับโอเคคลิกขวาทำอะไรได้เปล่าคลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคปะแล้วสอบยิงตัวเลยนะครับเลือดโอ้ลืมถอดเลือดว่ะเออช่างมันเถอะครับเลือด102เกาะ39นะครับไม่รู้มันมาจากไหนมาแต่ก็ช่างมันเถอะยิงหัวนะครับเลือดเหลือ28นะครับจาก102นะครับก็ลดเยอะอยู่อะแรงโอเคต่อมาก็ยิงที่ลำตัวนะครับเลือดเหลือ58นะครับโอเคต่อมาก็ยิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ56นะครับโอเคต่อมาก็จะแปลงร่างปืนนี้แล้วนะครับโดยการกดตัว C นะครับมากดคลิกขวากดคลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคคลิกซ้ายที่หัวนะครับมันคืออะไรวะยิงระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวอะไรวะบ้างไฟเหรอเอาใหม่ใหม่โอเคตอนนี้เลือด102นะครับเกาะ39นะครับยิงลำตัวเน้นๆเลือดเหลือ50นะครับจาก102เลือดเหลือ1นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็นึกว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรที่มันพิเศษกว่านี้นึกว่าแบบว่ามันจะระเบิดตู้มเลยเงี้ยแต่นี้แบบอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่อ่ะนึกว่าบ้างไฟพญานาคมายิงหัวที่จริงยิงส่วนไหนก็ได้แหละมันเป็นระเบิดแบบร่วงลงมาอ่ะเอ้ยอ๋อถ้าเกิดเราเล็งต่ำมันก็จะลงต่ำนี่หว่าเห็นได้อ่ะเดี๋ยวผมลองยิงข้างบนดิเอ้ยแม่งเป็นงี้เอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวป่ะเดี๋ยวผมไปลองห้องเฟียดีกว่านะครับว่ามันทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดเฟียแล้วนะครับเดี๋ยวขอบักพกก่อนนะครับใช้กระสุนไม่จำกัดโอ้ยแรง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 จริงแรงอยู่ครับใช้ได้อันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอยิงบอสก่อนโอ้แต่มันแรงนะเนี่ยเม็ดละ100เลยอะเร็วรีบออกมารีบออกมามันเหมือนกับพกขาวดำเลยอะเวลายิงอะผมว่านะมันเหมือนกับพกขาวดำมากเลยอะมารอบอสออกมาเอ้ยไม่ใช่เลทไวไลท์ดาเมจนะครับอยู่ที่116นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยแรงเหมือนกันผมว่ามันก็แรงดีนะถ้ากดตัว C อ๋อโอเคเราบั๊กแบบกลมันก็จะติดเฉพาะแบบกลเอ๊ะแต่รู้สึกว่าบอมมันบั๊กไม่ได้ใช่ไหมบอมมันกระสุนบาซูก้าอะไรพวกนี้มันบั๊กไม่ได้อันนี้มันเป็นแบบกระสุนระเบิดไงมันน่าจะบั๊กไม่ได้แหละวิดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่วะผมไม่รู้อ่ะขอเน้นๆเอ้าเฮียใครยิงวะอุ้ยตายว่ะเดี๋ยวนะมันออกรูเที่ยวอะไรอ๋อรูไหนก็ได้โอ้โหตัวอื่นแม่งแย่งยิงว่ะแม่งรันชิบหายเลยแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอวิ่งขึ้นไปก่อนเออไม่ขึ้นมาตามกูก็ดีแล้ว
โอ้แรงแรงหมดเฟียนี่แรงหมดเฟียนี่แรงเลยอะพวก AI อะไรพวกเนี้ยเออใช้ได้มาเดี๋ยวรอตัวเขียวมาก่อนเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าจะโอเคป่าวมาโอ้ใช้ได้ใช้ได้จัดมาเด็ดสุดยอดนะครับต้องไอ้เหี้ยแล้วใครโยนระเบิดมาเนี่ยกูจะเทสเนี่ยโหชิบหายโอเคก็ได้เห็นประสิทธิภาพของปืนนี้แล้วนะครับแบบใช้เป็นระเบิดเนี่ยเดี๋ยวนะพอเราปรับเป็นกลชื่อปืนมันจะเปลี่ยนนะครับสังเกตตรง PVE นะครับถ้าแบบกลมันจะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าเกิดปรับเป็นระเบิดมันจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับปืนพวกนี้นะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราไปทดสอบในโหมดมัมมี่ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในโหมดมัมมี่แล้วนะครับเลือดฟาโรตอนนี้เลือดอยู่ที่ 12,000 นะครับเดี๋ยวเราจะอัดที่หัวเน้นๆ นะครับผมแม่งมีทะลุไปข้างหลังด้วยเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้เลยแรงปะวะโอ้หมดแม็กก็ลดทีละ 1,000 นะครับเอ้ยลดทีละ 2,000 ดิยิงหมดแม็กเนี่ยลั่นหมดแม็กนี่ลดได้ทั้ง 2,000 ก็ใช้ได้อะครับโอ้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วเรียบร้อยครับโอเคเกิดไหนมาเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นระเบิดดูมายิงแม่งเลยโอ้แรงมากเลยครับลดทีละ100นะครับลดทีละ100เองยิงมันมีปิวไหมเนี่ยลองไปดิมันปิวไก่ปะไม่ปิวครับมันก็เหมือนกับปืนพกขาวดำมาแหละไอ้แต่รู้สึกปืนพกขาวดำมันจะปิวนะยิงมันมีอันนี้ไม่ปิวเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ